ยังมีเสื้อยังมีเสื้อเฮ้ยแมวฉันหลบท่ายากกันทุกตัวเลยจู่จ้าสวัสดีค่ะซอฟค่ะวันนี้เราอยู่กับแมวแมวนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยแมวแมวของซอฟนะคะก็ถึงช่วงเวลาครบกำหนดจะต้องหยดหลังคอแล้วเอ็ดดี้ต้องหยดหลังคอแล้วลูกเอาไว้ป้องกันเห็บหมัดไงล่ะคะครบเดือนแล้วไงเอ็ดดี้ไม่ชอบหรอทำไมอ่ะมันเปียกใช่ไหมมันเปียกหลังโอ้ค่ะทุกคนตอนนี้แมวของซอฟก็ครบกำหนดที่จะต้องจดหลังคอนะคะป้องกันเห็บหมัดนะคะแล้วก็พวกพยาธิภายในด้วยในหลอดเดียวซอฟก็เลยไปลองซื้อมาดูคือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยจริงๆแล้วการหยดหลังคออย่างซอฟเลี้ยงแมวมานะคะซอฟจะแบบไม่กล้าหยดเองคือเราก็จะพาไปที่โรงพยาบาลเวลาไปตรวจสุขภาพแมวทีก็จะให้คุณหมอช่วยหยดหลังคอให้แมวๆซอฟ okay. นะคะแต่ว่าคุณหมอเองก็บอกนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆที่เลี้ยงแมวเนี่ยจริงๆเขาก็บอกว่าเราสามารถทำเองก็ได้ที่บ้านส่วนรุ่นตัวนี้ที่ซอฟลองซื้อมานะคะก็จะเป็นรุ่นที่แบบว่าหยดทีนึงเนี่ยปกป้องได้ถึง12สัปดาห์ก็ทีนึงอ่ะอยู่ได้ทีเดียวเลย3เดือนอยู่ยาวๆนั่นแหละค่ะและในคลิปนี้ก็จะเป็นการลองหยดหลังคอแมวๆของซอฟในครั้งแรกนะคะวันนี้เนี่ยซอฟจะลองหยดเองก่อน2ตัวเพราะเราอยู่ด้วยกัน4ตัวแต่ว่าซอฟมีคอลล่าที่บ้านนะแค่2อันเดี๋ยวซอฟจะลองรอบแรกก่อนนะคะและผู้เข้าชิงรอบแรกของซอฟนะคะเราก็อยู่กับเอ็ดดี้มาเลยจ้าเอ็ดดี้หนูเป็นเกียรติให้แม่มากอันดับแรกเราต้องถอดปลอกคอแมวออกก่อนนะคะเฮ้ยทำไมเอ็ดดี้ยอมจังเลยอ่ะเอ็ดจีพร้อมป่ะคะใครที่เป็นทาสแมวต้องลองสักครั้งในชีวิตเพื่อนๆซอฟบอกให้ซอฟได้ลองนะซอฟก็จะลองนะเห็นคุณหมอทำคือง่ายมากเลยนะเดี๋ยวเราจะลองทำบ้างอุ้ยเอ็ดดี้สนใจเหรอเอ็ดดี้นึกว่าเป็นขนมนานนี้สนใจเขาบอกว่าให้เราหยิบขึ้นมาตั้งหลอดให้ตรงแบบนี้แมวฉันมองเหมือนเป็นขนมเลยเหตุผลที่ต้องแหวกหลังคอนะคะนี่ก็ไปศึกษามาบ้างเขาบอกว่าที่แหวกหลังคอเพราะว่าเป็นจุดที่แมวอ่ะไปเลียโดนไม่ถึงห้ามให้แมวเลียโดนห้ามโดนตาแมวก็เลยต้องไว้หลังคอนะคะอันนี้ค่ะเราก็ตั้งขึ้นหมุนฝาเสร็จแล้วก็หยดหลังคอตรงนี้คือเวลาหยดนะคะต้องหยดให้ครบหลอดตามจำนวนน้ำหนักของแมวนะคะถ้าสมมติว่าแมวเราน้ำหนักน้อยนี่ก็ต้องซื้อรุ่นสำหรับแมวน้ำหนักน้อยยังบอสฮัดเดียวอีกจิตเดียวอีกจิตเดียวจิตเดียวจิตเดียวเลยเธอฉันไม่เคยทำนี่ครั้งแรกของฉันน่ะเอ็ดดี้แป๊บเดียวนะอุ้ยหลอดหนึ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยนี่หมดแล้วเก่งมากเก่งมากเอ็ดดี้ตายฉันแล้วทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าซอฟมีแมวสองตัวใช่ไหมคะซอฟจะใส่คอลล่าไว้ก่อนกันไม่ให้เขาเลียให้กันและกันนี่หยดอุ้ยซอฟว่าซอฟหยดเกินไม่หลังคอเราว่าเมื่อกี้หลังคอแล้วเอ็ดดี้ทำคอย่นใส่เราอ่ะคือเราว่าเมื่อกี้หลังคอแล้วอ่ะนี่ใส่คอลล่าสักหน่อยจะได้เลียมาถึงนะนี่เราใส่คอลล่าไว้ก่อนนะคะป้องกันเผื่อเอ็ดดี้ไปเลียซึ่งจริงๆปกติเราไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะถ้าเกิดอยู่ตรงท้ายทอยจริงๆอ่ะแต่ของซอฟเมื่อกี้นี่มันแอบเกินนิดนึงซอฟ for safety ค่ะเพื่อความชัวร์ใส่ให้ก่อนเผื่อเอ็ดดี้ไปเลียนี่เสร็จแล้วเอ็ดดี้เก่งมากแล้วที่สำคัญเลยก็คือเวลาเราหยอดให้น้องแมวนะคะเราจะต้องคำนึงถึงน้ำหนักของน้องแมวค่ะเพราะว่าน้ำยาที่หยดลงไปจะได้แบบประสิทธิภาพที่พอดีกับน้ำหนักร่างกายถ้าน้องแมวน้ำหนักเบาบราเวกตูดอย่างตัวที่ซอฟซื้อมานะคะก็จะมีรุ่นสำหรับน้องแมวน้ำหนักน้อยกว่านี้มีถึง3รุ่นเลยค่ะอย่างของเอ็ดดี้อ่ะเอ็ดดี้หนักประมาณ5โลก็เลยได้เป็นกล่องสีน้ำเงินที่ซอฟซื้อมาแต่ถ้าสมมติว่ามีน้องแมวที่บ้านเราน้ำหนักเยอะกว่าจำนวนรุ่น3รุ่นที่มีนะคะเราอาจจะต้องซื้อคละไป2หลอดจะได้แบบมีประสิทธิภาพในการปกป้องน้องทั้งหมดเลยนี่ไปนู่นเลยไม่มั่นใจเดี๋ยวเราก็จะต้องรอให้หลังคอน้องแห้งนะคะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไหนเนาะเจ้าขาไหนเนาะต้องถอดปลอกคอหน่อยนี่เนาะก่อนนะเจ้าขาถอดปลอกคอแล้วเจ้าขาโอ้ยชอบใจถูกใจเลียปากด้วย กินไม่ได้นะอันนี้แมวกินไม่ได้ถามถึงคนสวยนะคะตอนนี้คนสวยเหมือนเป็นหวัดนิดนึงนะคะมีน้ำมูกซอฟก็เลยฝากไว้ที่โรงพยาบาลไว้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายอัปเดตน้องคนสวยให้หายคิดถึงกันนะมาหน้านี้พร้อมไหมคะมุ่งมั่นมากเลยอ่ะน้องพี่มาของ Stop it get some help หนูนั่งลงก่อนแบบเดียวเลยแบบแล้วปึ๊บก็หยดเลยแบบเดียวนะคนเก่งได้ชาพอเฮ้ยแมวฉันหลบท่ายากกันทุกตัวเลยเดี๋ยวคนเก่งอยู่ไหนคนเก่งอยู่ตรงนี้ไงใช่ไหมน่ะนี่มี
จะได้แข็งแรงแข็งแรงนะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยเสร็จแล้วค่ะมาใส่คนได้แค่หน่อยเพื่อความปลอดภัยนะนานิกินมากปุ๊บมาให้นานิกินเฮ้ยตัวที่สองแต่ว่าซอฟโปรขึ้นซอฟเซียนขึ้นอ่ะสองตัวเจอกันแล้วเหมือนคุยกันพี่ก็โดนเหมือนหนูใช่ไหมคะแมวสองตัวร่วมคุยกันแล้ว Stop it get some help นี่ค่ะมีทำไมไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะอีกตัวนึงยืนอยู่นี่นั่งเป็นสิงโตหน้าบ้านมาไหนน่ะนี่ดูชิปเป็นไงมั่งอุ้ยใส่จานดาวเทียมเนี่ยดูดำหน้าเขาสิหน้าที่ของเราวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยได้ด้วยดีนะคะก็ปกป้องไปอีก3เดือนนะคะเราไม่ต้องมานั่งคอยหยอดคอน้องทุกๆเดือนอีกต่อไปถ้าเกิดเพื่อนคนไหนอยากจะลองใช้ตัวนี้ด้วยเหมือนกันกับแมวที่บ้านนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ทั่วไปหรือว่าคลินิกสัตว์นะคะอ๋อใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ซอฟไปเห็นในเพจของตัวที่ซอฟซื้อมานะคะเขามีกิจกรรมให้เล่นกันอยู่เผื่อใครสนใจก็ลองเข้าไปดูไปติดตามไปเล่นกับในเพจเขาได้นะคะงั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวซอฟขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็